็ว่าไปตามกรอบเดิมส่วนการปรับปรุงเอกสารก็ทำให้มันสอดรับกับสถานการณ์แต่ละช่วงมากขึ้นอย่างที่ท่านผู้ชมเข้าใจว่า GDP เนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปนะครับแล้วแต่สถานการณ์แต่นั้นที่จะดูก็คือดูการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นในส่วนของบรรดาชุมชนของสัดส่วนของพลังงานเพิ่มขึ้นมันจะมาจากไหนกำหนดเป้าหมายเนี่ยว่าจะต้องมีสักกี่เมกะวัตต์เขามีเป้าหมายอยู่แล้วครับก็สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เราทิศทางแนวโน้มน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องไปดูความพร้อมนะครับของการก่อเกิดของโครงการพลังงานประชาชุมชนนะครับว่าพร้อมอย่างไรที่จะให้ได้วายไปเช่นต้องเลือกในเส้นทางที่มีสายส่งที่พร้อมนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็เร่งรัดในการที่ให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับภาคชุมชนนี่เป็นต้นสองส่วนนี้มาดูแล้วเนี่ยสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะประเภทของเชื้อเพลิงที่จะใช้จะเน้นหนักไปทางไหนนะครับเป็นโซล่าสักเท่าไหร่นะเป็นไบโอแมสสักเท่าไหร่นี่เป็นต้นก็ต้องมาดูกันจะมีการปรับส่วนของโซล่าภาคประชาชนมาใช้ไหมเพราะว่ามันตอนนั้นมันไม่ตรงเป้ามันก็มีครับเรื่องนั้นก็จะไปดูว่าติดขัดอะไรเรื่องโซล่าภาคประชาชนครับแล้วชุมชนเขาจะเอาทุนมาจากไหนก็นี่ฮะภาคประชาชนสามารถไปร่วมลงทุนกับชุมชนได้แต่ไม่ถึงชุมชนจะมีรัฐจะมีการตั้งเป็นกองรักษาตอบว่าถ้าหากว่ามีภาคประชาชนมีเอกชนที่เขาสนใจไปร่วมกับชุมชนเพราะชุมชนเองก็จะมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะไม่พร้อมก็คือเรื่องทุนนะครับก็เป็นการให้มีการร่วมลงทุนกันได้กับหน่วยไฟฟ้าชุมชนอันนี้เป็นแนวทางนะครับคือให้เอกชนออกเงินงบไปก่อนแล้วในระยะหลังก็มาซื้อหุ้นก็ส่งเสริมว่ากรณีที่หากว่าจะมีการร่วมกันระหว่างชุมชนกับเงินลงทุนของภาคประชาชนก็จะเป็นเอกชนหรือประชาชนที่ไปลงทุนเข้าเปิดโอกาสได้เพื่อให้โครงการมันเดินไปข้างหน้าตรงนี้ค่าไฟจะเป็นไงจะมีลักษณะของการส่งเสริมในเรื่องของฟีดอินทาริฟหรือแอดเดอร์นะครับในส่วนของภาคก็ต้องดูรายละเอียดครับนะครับขอดูรายละเอียดอีกทีจะเป็นลักษณะการตั้งของกองทุนหมู่บ้านไปให้กับชุมชนในเท่ามีอยู่ส่วนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับยังไม่ถึงสเต็ปไปขั้นนี้ก่อน